ครับก็ในส่วนตรงนี้นะฮะป้ายเขาบอกว่าเป็นป้อมภัยพินาศนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้านบนนู้นนะครับก็ถ้าลงไปด้านล่างนะจะเป็นอ่าวเสม็ดแดงนะครับลงไปด้านล่างนะก็อยู่ระหว่างตรงนี้นะก็จะเป็นก็ป้ายก็บอกว่าเป็นป้อมภัยพินาศนะครับแต่ในจุดตรงนี้เขาไม่ให้เอารถเข้าไปด้านในนะครับนะก็คงจะต้องจอดไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็น่าจะเดินเข้าไปผมดูแล้วน่าจะเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะครับก็ในตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตของวนอุทยานเขาแหลมสิงห์นะครับจันทบุรีนะฮะก็มีลิงนะฮะมีลิงด้วยนะครับนะก็หวังว่าลิงที่นี่จะไม่ซนนะครับเพราะว่าถ้าไปตามวัดตามถ้ำนะถ้ามีลิงแบบนี้นะก็จอดรถทิ้งไม่ได้นะครับทางเดินก็จะเป็นแบบอิฐศิลาแรงนะครับปูไว้อย่างดีนะก็จะเป็นเนินที่อยู่ด้านบนนะครับก็ในจุดตรงนี้นะก็มีป้ายเตือนไว้นะครับห้ามให้อาหารลิงนะครับก็จะมีเป็นจุดเป็นระยะนะครับก็ตรงนี้นะลักษณะน่าจะเป็นลักษณะเป็นเจดีย์เก่านะครับก็นี่นะก็ด้านบนนะจะมีปืนโบราณนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นปืนโบราณนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมปืนนะฮะด้านข้างนะก็จะมีหินวางไปด้วยนะครับไว้สำหรับนั่งนะครับนั่นนะไปดูว่าเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับนี่นะก็ด้านบนก็จะเป็นองค์เจดีย์นะป้อมภัยรีพินาศนะครับเจดีอิสรภาพนะครับอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเขียนประวัติไปด้วยนะครับนะป้อมภัยรีพินาศนะครับป้อมภัยรีพินาศตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์นะฮะตำบลบางกระชัยนะครับอำเภอแหลมสิงห์นะจังหวัดจันทบุรีนะครับลักษณะเป็นป้อมปืนนะก่ออิฐฉาบปูนนะสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2377นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่3นะครับซึ่งปลดเกล้าให้
จ้ามึนราชอมาตย์นะครับขำนะบุญนาคนะเป็นแม่กองก่อสร้างนะป้อมขึ้นบริเวณปากน้ำปากน้ำจันทบุรีนะฮะสองป้อมนะครับก็คือป้อมที่แหลมด่านนะฮะปากน้ำชื่อว่าป้อมภัยรีพินาศนะครับและที่เขาแหลมสิงห์นะชื่อว่าป้อมพิฆาตปัจจามิตรนะฮะก็นี่นะก็เพื่อเตรียมรับศึกยวนที่จะยกมาทางทะเลนะฮะก็นี่นะรายละเอียดต่างๆนะครับก็คนที่มาก็มาอ่านมาศึกษาดูได้นะฮะก็คนที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาในจุดนี้ดูนะครับนี่นะด้านบนก็จะเป็นเจดีย์เก่านะครับเจดีย์อิสรภาพนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปากน้ำแหลมสิงห์นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพวิวที่สวยใช้ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสในจุดนี้ก็ลองเข้ามาดูนะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับครับก็โอเคนะคงจะประมาณนี้นะครับใครที่วันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะลองข้ามมาเที่ยวดูได้นะครับหรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยนะฮะครับก็โอเคนะคงจะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ